ินนาทีใบเตยสุธีวันโผล่เข้ากอดลูกสาวด้วยความคิดถึงทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสท่าทางน้องเวทมนต์จากที่ศาลอาญามีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวสาวใบเตยสุธีวันในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dและมีเงื่อนไขหลังถูกปล่อยตัวต้องติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศล่าสุดในโลกโซเชียลได้ออกมาเผยคลิปใบเตยกลับบ้านไปเจอกับลูกสาวน้องเวทมนต์งานนี้ทำเอาใบเตยถึงกับยิ้มทั้งน้ำตาโผล่เข้ากอดลูกสาวด้วยความคิดถึงทำเอาแฟนๆต่างเข้ามายินดีกันมากมายแต่บางคนได้โฟกัสไปที่สีหน้าของน้องเวทมนต์ที่ดูนิ่งๆด้วยว่าเหมือนน้องไม่รู้เลยว่าใบเตยเป็นแม่น้องจำแม่ไม่ได้แล้ว6เดือนช่วงน้องกำลังพัฒนาน้องจะจำคนเลี้ยงได้มากกว่าตอนนี้น้องน่าจะยังไม่ชินเหมือนเรซซิ่งเจอพ่อสู้ๆนะคะคนเราแก้ไขได้